มีโรงเรียนหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเหมือนกันชื่อว่าโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมอยู่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับอะไรอ่ะปรากฏว่างูตัวนี้เป็นงูที่ฝักใฝ่การเรียนครับ เห็นเด็กๆไปเรียนอยากจะไปเรียนหนังสือด้วย ก็เลยเข้าไปในโรงเรียนก็ไปขอสมัครเรียนกับผอ.แล้วให้ไหมผอ.จะให้อะไรล่ะช่วยกันจับ ตัวใหญ่กว่าจะจับได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงคุณรัชนีตัวใหญ่มากต้องทุบท่อระบายน้ำนะอ๋อนี่คือทุบเหรอมันก็พยายามหนีตอนแรกมันขึ้นไปอาคารเรียนกะจะไปเรียนหนังสือไงขึ้นไปบนกันศาสตร์คือจะเรียนให้ได้ว่างั้นเถอะเออพ่อบอกว่าโอ้ยอย่ามาเรียนรวมกันเลยเต็มแล้วมันจะวุ่นวายมันเกินโควต้าไม่มีที่นั่งแล้วนะครับมันก็มุดลงท่อระบายน้ำกะฟังเสียงพ่ออยู่ใต้ท่อระบายน้ำนะแหมพ่อก็ใจแคบเหลือเกินไม่ยอมให้เรียนครับโอ้โหเด็กเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเด็กจะไม่อยู่สิถ้ามันอยู่แล้วดูดึงกัน 4-5 คนคุณผู้ชมดูนะคะงูเหลือมตัวนี้ยาว4เมตรครับคุณรัชนีฮะโอ้โหใครจะกล้าให้เรียนนี่ทุบเลยทุบท่อระบายน้ำเลยเนี่ยครับมันไม่ยอมออกมานะคะมันจะลงท่ออย่างเดียวเลยนี่ครับผมจำได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เปิดรายการเรื่องพบค่ำมาจนถึงวันนี้รายการของเราไม่เคยขาดงูแม้แต่วันเดียวนะฮะสักวันหนึ่งเดี๋ยวสิ้นปีครับผมจะทำเขาเรียกอะไรอ่ะรางวัลพิเศษสำหรับงูทั่วประเทศเป็นอะไรดีครับก็แล้วแต่อาจจะเป็นไก่หรือว่าเป็ดที่มันชอบอ่ะนะถือว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วก็จะเชิญงูทุกตัวที่เคยออกอากาศนะครับไม่ดีมั้ยเข้ามาห้องส่งของเราไม่ดีแล้วมากินเลี้ยงเป็ดดีมั้ยเดี๋ยวพอว่าแถวๆพื้นเนี่ยไม่ดีมั้งแต่ดูท้องมันป่องๆนะครับนี่พอตอนหยิบออกมานะครับมันจะว่าหยิบเลยเอาออกมาดึงออกมาละมันก็ขย้อนไก่ออกมาอีก2ตัวนะฮะไก่1ตัวนะแล้วก็ลูกนกเนี่ย 5-6 ตัวสัดเข้าไปเต็มที่เลยฮะทั้งไก่ทั้งนกเลยอ่ะโอ้โหงูเหลือมนี่มันสุดยอดจริงๆนะค่ะเนี่ยฮะขอเรียนก็ไม่ให้เรียน